แดงฉ่ำน่ากินมากครับผมดูกรอบนอกนุ่มในอันนี้คือไส้กรอกแดงนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับแบบทอดหรือแบบอบแบบไหนจะอร่อยกว่ามาเดี๋ยวเราจะมาทำแบบทอดกันก่อนนะครับแบบทอดนี่บอกเลยว่าง่ายมากขั้นตอนแรกเราก็ปอกพลาสติกออกก่อนนะครับต่อมาเราก็บั้งไส้กรอกนะครับแล้วแต่ชอบได้เลยของพี่แมนก็บั้ง3ครั้งครับต่อมาเราก็เทน้ำมันนะครับเทให้ท่วมไส้กรอกที่เราต้องการใส่ได้เลยครับผมพอน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่ตัวไส้กรอกแดงไปได้เลยทุกคนต่อมาก็ทำการคนๆๆนะครับถ้าเกิดว่าไส้กรอกมันลอยขึ้นมาก็สุกแล้วนะครับส่วนใครจะเอากรอบเอาเกรียมขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่ความชอบได้เลยครับผมโอเคเมื่อสุกแล้วนะครับเราก็มาทำการเสด็จน้ำมันก่อนนะครับผมถ้าไม่เสด็จน้ำมันออกนี่น้ำมันเยิ้มๆเลยนะทุกคนกลิ่นหอมน่ากินมากครับผมโอเคนี่ดูสีแดงฉ่ำบวกน้ำจิ้มหน่อยๆไปให้ทุกคนชิมกันครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองลูกชิ้นแดงทอดกันว่าเต็มสิบเนี่ยจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่น้องเบลอันนี้แบบทอดปกติเนี่ยจะไม่ชอบแบบชอบแบบทอดนะแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยให้8เต็ม10แล้วกันนี่คนต่อมาแมคเกอร์นะครับอันนี้เป็นแบบทอดแมคเกอร์ชิมแบบทอดก่อนสั่งตรงไม่ต้องอ้อมอร่อยครับผมให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนเต็ม10ปกติผมชอบอยู่แล้วให้9ครับผมนี่อันนี้แบบทอดน้องมิวเต็ม10ให้เท่าไหร่9อุ้ยมาลูกชิ้นแดงแบบทอดนะครับกรอบๆเลยวันนี้ให้9ครับผมน้องม่อนชิมไหมครับโอ้โหกินเต็มคำเลยยังไงน้องม่อนให้เท่าไหร่1ถึง10ให้เท่าไหร่ครับ1ถึง10ให้กี่คะแนนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองไส้กรอกแดงแบบอบกันบ้างนะทุกคนนี่เทเข้าไปเลยครับผมแบบอบส่วนขั้นตอนวิธีทำนะครับเราแกะพลาสติกออกแล้วก็บั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนอุณหภูมินะครับพี่แมนจะใช้120นะครับบวกกับ20นาทีนะครับนี่อันนี้รอบแรกนะเราจะอบ2รอบครับผมและรอบแรกเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่เปิดออกมานี่กลิ่นหอมมากเราจะอบอีกครั้งนึงนะครับรอบที่2พี่แมนจะใช้อุณหภูมิ100นะครับบวกกับ10นาทีครับผมนี่รอบที่2ใช้10นาทีครับเรามาดูกันนะครับหลังจากเสร็จแล้วปุ๊บชวบนี่โอ้โหฟูมากทุกคนรู้สึกว่าแบบอบเนี่ยมันจะฟูมากกว่าแบบทอดนะทุกคนดูโอ้โหแบบอบนี้น่ากินมากทุกคนดูนี่เดี๋ยวขูดให้ดูเลยนะครับเหมือนข้างนอกมันจะแบบกรอบๆนะครับนี่ดูฟูเดี๋ยวจะฉีกข้างในให้ดูนะครับดูเนื้อข้างในยังนุ่มอยู่เลยนะครับเหมือนกรอบนอกนุ่มในประมาณนั้นเลยครับผมไปให้ทุกคนชิมกันครับน้องมิวอันนี้แบบอบลองดูเป็นไง10ได้เท่าไหร่ให้เจ็ดอันนี้เมคเกอร์อันนี้แบบอบลูกชิ้นแดงแบบอบยังไงเต็ม10เต็ม10ผมให้7ครับทอดดีกว่านะทอดดีกว่านี่แบบอะไรแบบอบแบบอบลองดูลูกชิ้นแดงแบบอบเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้10ให้10โอ้แบบอบมากกว่าโอเคมาครับผมอันนี้แบบอบกรอบนอกนุ่มในไม่มีน้ำมันด้วยให้9เท่ากันครับผมแล้วทุกคนล่ะชอบลูกชิ้นแดงแบบทอดหรือแบบอบคอมเมนต์มาครับผม